แม่น้องไผ่ฝากขอบคุณค่ะกระเป๋าอีสานบ้านน้อยครับอีสานบ้านน้องน้อยค่ะน้ำใจเล็กๆหน่อยๆเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมพี่ครับสั่งมาหน่อยครับตอนนี้มื้อนี้ครับพาพี่พ่อน้องชมบรรยากาศรอบตอนเช้าครับนี่เนาะหมู่เป็ดครับก็ฟังตื่นแล้วครับนอนกันนี่คืนนี่เนาะฝันดีบ่เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ครับอรุณสวัสดิ์ครับครับผมนอนนอนรับฟันดีครับผมป้าผีพ่อน้องชมบรรยากาศครับรอบเศร้าเศร้าเมตุเดียนยังกินอยู่บนเศร้านี่เตี้ยนั่นเนี้ยนี่เนี้ยเนาะเกี่ยวน้ำพริกปลาทูโอ้กินยังไงโอ้เปลี่ยนสุดไม่เอาเรียกว่านี่เตี้ยบ่บ่เอาบ่ได้อ่ะอ่ะครับสบายแล้วครับสบายมันเงี้ยงดิสดชื่นขึ้นเนาะตอนเศร้าวันนั้นที่ดูใน YouTube เห็นไปหาเห็ดกันได้เห็ดเปาะอันปลาจ้ะปลาขอน้อยปลาลูกน้อยน้ำเดือดเราเมตู่เสียวลุ่งจ้ะที่โอ้โหหมอได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันปิ้งอันนี้ปิ้งปลาดุกจ้ะปิ้งปลาดุกตัวเท่าเท่าลงหลุมจ้ะปิ้งซื้อแฟนคลับกินมาจากเยอรมันจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะแฟนคลับสมองสมบัติใส่ยาอันทาลงไปพอดูตลอดเลยนะก็ดูทุกคลิปอะจะไปไหนก็ดูทุกคลิปอะไรเงี้ยฮะมือมือขึ้นมือขึ้นยังเปิดให้เบิ้งอยู่อันจอบางไงที่เบิ้งค่ะเป็นจ้าจ้าจีนนั่นจ้าเดี๋ยวท่านเห็นน้ำมันเพราะท่านนั่นยังหนุ่มหนุ่มอยู่อันนี้แม่สามีเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้บ้านของแม่มีตัวที่ป้ามันเจ็บปากกระแย่งจ้ะนี่พอหน่อยจ้อยเดิมมามาฝากมันมีหากมันมีตัวเลยมาปลูกไว้นี่ใส่กระถางไว้นี่จะขังแทงหน้าหน่อยเฮานี่มื้อนี้ได้อู้ปลาขอหน่อยจ้ะสู่แฟนกลับจากเยอรมันกินเพิ่นอยากกินอู้ปลาหน่อยนี่เลยเก็บปักปากแย่งไปใส่น้ำเด็ดยอดมาปลูกไว้ก็งามอยู่จ้ะคุณปน่อยเด้อที่เอาปากแย่งมาให้กินแล้วก็ให้ปลูกพร้อมมากินน้ำกันได้จ้ะเด้ออู้ปลาชั้นนี้ก็หอมแล้วอู้ปลากำลังโคตรอ้วนแล้วจ้ะปรุงบรรจงแม่น้องว่าจิ้นเผ็ดซอยกันปรุงใส่ปลาแดกพอมีกินค่ะใช่เชียงกุ้งกันจ้ะปลาแดกอ่ะหุ้มเชียงเดียวนะนะที่เพื่อนกันมันโคตรอ้วนเขาถึงเรียกผู้ชายเขาตามใจเขาเป็นชายคนเดียวเขาเรียกผู้ชายเขาตามใจมากสมัยหนุ่มๆเราผมจะลดนวดจ้ะคนมาเที่ยวเมืองไทยผมจะมาทุกปีค่ะมาทุกปีแต่ว่าไม่ได้สองปีนี้ว่าไม่รู้ว่าตามหลักที่สองปีมาจากหน่อยจังซิมหนุ่มได้แกมาแกชอบไปแบบพริกทะเลไปบ้านกันกระแย่งกับมีจ่ากับพักกันอีตูไปเกาะไปอะไรนะปูปลาเอาป้นมาได้เลยบางแสนนะคะบางแสนหรือกาแฟอยากจะไปเท่าไหร่ไปน้องปวดหัวจะไม่กินน้ำกันได้จะได้ซิมมึงทันทีเลยโอ้ยปวดรัวๆเลยปูปลาครับซิมมึงแล้วพี่เป็นไงยางเตี๋ยวเอาเกี๊ยวมาใส่เห็นเนี่ยอยู่ในกินนี่กับปิ้งปลาดุกน่ากินปิ้งปลาดุกตาลมาจังเนี่ยมันกินคือแม่นสิพอดีเพิ่นยาเด้อเตี้ย
กินซีอร่อยน้อยเตียงกินกับข้าวแซ่บยังนัวนัวโดนต้องห่วงเลยซีนัวยังน้อยแล้วมันจะเงินแซ่บนี่เนาะมื้อคืนนอนหลับฝันดีป่ะครับค่ะนอนหลับฝันดีค่ะนอนนอนได้สบายแล้วก็อากาศก็เย็นค่ะอากาศเย็นดีอยู่เนาะค่ะค่ะอากาศเย็นดีมากผู้สูสีครับก็เปิดแอร์พุ่นแล้วเนาะเอาแอร์ธรรมชาติเนี่ยดีแล้วค่ะแอร์ธรรมชาติเนี่ยเย็นดีเนาะธรรมชาติแต่เย็นดียังดีกว่าแอร์ในห้องนี่นะคะเพราะแอร์ในห้องมันจะทำให้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวไอค่ะนอนเย็นสบายแล้วอากาศก็ดีร่มรื่นนะคะมีโอกาสนั่นค่ะจังไม่อีกเนาะมาเที่ยวครับมาเที่ยวถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็จะเจอกันอีกเนาะครับผมค่ะถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะโอ้ยบ่เบื่อครับยินดีต้อนรับเสมอแล้วครับค่ะถ้าไม่เบื่อนะสุผู้สุคนแล้วครับอยากจะมาทุกปีด้วยดีมากก็มาได้เนาะมาเที่ยวก็มาค่ะภาคร้อนก็จะมาเยี่ยมค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะจำปันนิ่มปวดอ้วกเดียวกินน้ำกันจะจำปันนิ่มจมออกไปกินน้ำกันเด้อจะเพิ่มกับสมัยสุดยอดห่อนบ่ล่ะเด้อห่อนเด้อเดี๋ยวเอาฝาเอานั่นก็เนี่ยบางนี้นี่ตัวที่อุ่นกุ้งโอ้ยได้กินต้มปลาครับเออข้าเจ้ามีตัวไอ้ยูนี่กินครับพี่น้องนี่ก็มีหูปลาครับทอดไข่แก้วหรือว่าปนปลาทู่ครับตุ่มปลานิ่มตุ่มย่ำปลานิ่มปิ่งปลาดุกครับเซิ่งๆครับมาวันนี้มาขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวมันจะเย็นก่อนมันจะบ่แซ่บว่าขอมาเลยครับกินลองกินบ่ล่ะไอ้น้องมันสินกันเลยครับเต็มเต็มมาใส่ละกล้องของห้องที่สร้างเลยเนี่ยนั่งกับป้ากันไปเป็นเลยเนาะมาได้ครับเด้อมาเด้อเชิญแซ่บเด้อครับมาเด้อแฟนครับสมองสมอนครับกินข้าวร่วมกันครับมื้อนี้ครับมากินข้าวร่วมกันเนี่ยอยู่ได้กินกับมีหูปลาครับนี่แซ่บครับปลาเด้อก็ป่นปลาปิ้งปลาดุครับต้มยำปลานิ่มครับนี่ป่นปลากับกุ้งทะเลฝอยกุ้งทะเลฝอยทะเลกุ้งทะเลอีสานว่าเตียกุ้งทะเลอีสานครับหลายแซ่บร่วมกันครับมีแต่ของน่ากินเด้อแฟนครับสมองสวอนครับอันหนูเอาเดี๋ยวบ่ว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศหลายๆประเทศครับกินฮอดคิดถึงอีสานบางหน่อยก็มาเยี่ยมมายามเลยครับอันนี้มาแต่เย็นมาแต่เยอรมันสารคามบุรีรัมย์แล้วก็เยอรมันครับ 3-4 จังหวัดก็อุตส่าห์ตั้งใจจะมาเต็มที่ก็มาตั้งใจจะมานานแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยได้แบบสมใจอ่ะค่ะสมใจเลยทีค่ะสมใจได้มาเจอตัวจริงด้วยค่ะเพราะว่ายุคเยอรมันคือโทมาลินน้ําพญรุ่นน้ํามีตัวประจําแล้วครับกินอดคิดถึงยังได้กลับบ้านก็ต้องมาหาแท้แล้วว่าซั่นก็มาอีหลีแล้วครับค่ะก็ผู้ตั้งใจจะมาก็ต้องมาค่ะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามที่ชมให้ที่อยู่ต่างประเทศครับต้อนรับดีมากเลยค่ะทุกอย่างครับแบบคนกันเองอ่ะค่ะมามาก็มีได้กินนี่นะครับหลายคนหลายคนแม่นผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่ครับโอ้กินหลายคนก็แซ่บอยู่เด้ออร่อยอ่ะค่ะหลายคนนะฮะต้นสิตื่นเป็นบวบวาบอยู่ว่าเตียนมันมีอันยามผ้ากันห่อนที่เหลือเขาบ้านคือฝนติดตกนี่เนาะตอนนี้ผมหมักพัดลมเลยวันนี้ให้ลูกหันมาทางนู้นกับคือเดี๋ยวเอาพัดลมเลยผมหมักเย็นกันไหนมาถ้าเจอช่วงพัดลมไหลอากาศเย็นแล้วก็จะไม่ใช้พัดลมมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันเดี๋ยวมันจะเป็นไข้หนักเข้าไปจะไม่ใช้พัดลมถ้าไม่จำเป็นอยู่ในแอร์ก็เหมือนกันจะปิดแอร์เปิดตัวแอร์แค่ชั่วโมงเดียวก็จะปิดแอร์แล้วพอดีตัวพอสวยไม่ละอายเกิดคนแอบมา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 เกิดค
เฮ้ยไม่รู้หรอกนะเก็บนะถ้าไม่เก็บพ่อไม่ได้ใช้มาคุยมาเด้อมามาเลยมากินข้าวโอ้ปลาแซ่บมามาถ้าคุยแล้วคุยน่าถอนไม่สนเลยช่วยกันตะถอนอยู่เลยเดี๋ยวช่วยกันถอนมูนี่ถอนหน่อยดิตาส้นจนสลบเลยสิเดี๋ยวนี้เอาปลาปลาช่อนตัวเล็กเป็นรูปลายนี่ตู้บ่อยากอายมูที่เขาเป็นยังเป็นก้อนมูบ่อยากอายแบบนั่งมาไหวสินะเนี่ยไป40ปีมาเนี่ยครั้งแรกนั้นเนี่ย40ปีมาเนี่ยปลาช่อนตัวเล็กที่ได้กินวันเนี้ย40ปีถึงจะตัวใหญ่สิตัวใหญ่ก็ไม่เคยได้กินเลยค่ะ40ปีเต็มๆมาเนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะเนี่ยเพิ่งมาได้กินวันเนี้ยกินแล้วนั่นได้กินอร่อยผมผสมไม่เอามันช่วยเล่เขาเหรอก็ตามมาได้ก็เกี่ยวแห้งแล้วเหรอญาติได้กินหลายเลยขึ้นไม่ได้กินหรอกเขาป้าบอกเลยมาหอดมันใส่ตอนกับมาตอนมันถูกย่างเยอะครับแล้วแซ่บจับมาแซ่บนุ่มกันเด้อค่ะมาเชิญแซ่บด้วยกันค่ะมีแต่ข้าวอร่อยๆด้วยค่ะอาหารบ้านเฮากินง่ายๆหน่อยไปเนาะแต่อร่อยทุกอย่างมันคือเป็นดีเกย์หลายปีเดินนั่งมาจากเดินมาแบบดีใจดีนิชาก็ดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะต้อนรับแบบกันเองด้วยแบบมีความอุ่นดีแบบดีใจนะพึ่งนะแบบคือกันเองอ่ะมันเลยกลายแบบว่าไม่รุ่นเลยไม่รุ่นเองไม่ต้องอะไรเป็นแต่นี่อื่นผิดอย่างเงี้ยค่ะเอิ่นเนี่ยกระไดตามสบายมาแล้วพอรุ่นไอ้เอิ่นไม่รุ่นไม่รุ่นวะไอ้เอิ่นไม่รุ่นอยู่วะอย่างนั้นนะเป็นเสียมาเตียไม่รุ่นไม่รุ่นตามสบายพอรุ่นแต่รู้กับว่าเป็นหนังคล้ายๆว่ามีกลุ่มไม่รุ่นนั่งอยู่วะเดี๋ยวไปหาไปรุ่นไปรุ่นมันนะมันไม่ไปรุ่นอยู่วะอย่างนั้นคือซื้อสงสัยว่าเตี้ยแต่เรียกพ่อรุ่นแต่น้องมันนั่งรถใหญ่ว่านั่งรถจะไปหาหนุ่มๆน้องสาวว่าที่ว่าหาหนุ่มๆจะไปหาวัยรุ่นวัยรุ่นไปหาวัยรุ่นที่ไหนไม่เอาแล้วที่ว่ามีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนั่นอีกกลุ่มนึงสินะประมาณนี้เตี้ยที่ว่าวัยรุ่นนั่นนะเขาก็พอเข้าใจเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บอกว่าชัดเนาะไปอยู่เพิ่นหลายปีอย่าเพิ่นวางเตียกันเลยต้องไปซับภาษาให้ถือกันนะเจ้าน้อยก็ไปทางเพิ่นเด้บัดนี้เฮาก็งงเด้บัดนี้บ่ไปออกมาเจ้าบ่าฮอดเยอรมันเพิ่นตัวไกลเด้เจ้าปังกะกะสิว่าวัยรุ่นแม่เออวัยรุ่นเอ๊ะไปหาวัยรุ่นวัยรุ่นเจ้าพี่มันเป็นไงไม่ใช่เขาไม่กลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยพี่เรียกวัยรุ่นวัยรุ่นมันแก่ส่วนมันแก่แล้วไม่รู้ไม่ใช่ชื่อเขาเป็นวัยรุ่นโอ้หาเนาะงงเลยเจ้าชื่อยังไงเพิ่งหอดไปรุ่นบันนั้นเนาะโอ้คุณนิชาจัดบองแปลกเลยตัวนี้ครับอร่อยค่ะครับอร่อยมากมากตามสบายเลยครับแซ่บๆเลยเฮากินกับผักนะคะอร่อยกับข้าวสวยนี่กำลังเข้ากันได้ด้วยปลาดุกหน่อยนี่ครับหูก็แซ่บอยู่ครับนี่อันนี้ชิมแล้วค่ะอร่อยมากค่ะครับอร่อยมากเลยปลาดุกหูโมกหมอโมกหมอบ้านเฮาเลยเนาะพี่เรียกไม่ถูกก็เลยไม่กล้าเรียกยังกันหยัดจัดไว้ก่อนเลยกินก่อนเลยว่าเตี้ยเอาชั้นนี้เอาเด้อเจ้าภาพยับมาเองยับคอยับคอครับแสบๆแล้วกันเด้อแฟนครับสุมองสุบอนครับที่ติดตามที่ช่วงมิสานมาหน่อยมากินเขาง่ายน้ำกันครับเจ็บครับผักอะไรผักก็เยอะทุกอย่างแต่ว่านี่กินก้อยกุ้งเสียบเมียนอยู่ของธรรมชาติอ่ะนะพูดถึงผักผักเนี่ยก็พอแท้วเนาะเพิ่นเนาะแม่นผักแท้วกินกับปล่อยกุ้งมื้อวานนี่เอาออกมาบุเห็นบุเนี่ยเอากินปลาแป้วรัดคนน้ําพุ่นก็ได้ดอกกันว่าซั่นน้ําพุ่นมื้อวานเฮาบ่ได้มีผักน้ําพุ่นเอาเอ้ยครับไปหม่องเก่าแล้วครับเป็นได้ปุ้ยแซ่บบ่มันคำมันย่าอยู่คือมันคำสิเว้าอย่าฝอยเว้าถ้าช่วงนี้กำลังแซ่บเตี้ยจากการทำงานครับเอาได้คลิปนี้มื้อนี้ครับไปรุ่นพร้อมกับทีมงานหลายๆคนครับแฟนครับสมองสุวรรณที่เพิ่นมานี่ครับคุณนิชาครับมาจากเยอรมันที่มาเยี่ยมพร้อมครับน้องนุ่ง
กระป๋ายไส้เพิ่นมาน้ำกันครับในทีมนี้ครับหลวงลุงเสียบหลายครับผมครับเอาคลิปนี้มื้อนี้ครับคลิปนี้มื้อนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสุขคนครับแนวไฟป่าขอบคุณค่ะอันนี้ของมีตู้ป่ะนี่อันนี้ของกระเป๋าอีสานบ้านน้อยครับอีสานบ้านน้อยๆน้ำใจเล็กๆหน่อยๆเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะอันนี้ไปไปเดินนู่นโลแล้วแต่สารภาพนะครับไปลงสูงเลยขอบคุณหลายๆครับผมครับขอบคุณนะครับนี่ครับผมครับขอโชคดีนะครับครับผมอันนี้ครับโอ้ขอบคุณครับเข้ากับเสื้อเลยเห็นไหมให้ผู้ไปตามเสื้อสวยสวยสวยครับสวยครับนี่เลือกใส่กระเสื้อเข้าเสื้อเลยโอ้ยไปเล่นให้สาวขึ้นเยอะเลยครับงานนี้เนาะเป็นตะกับบ่เป็นตะกับบ่เตียอยู่จะบ่เตรียมเตรียมกระเป๋าก็พอเด้อกระเป๋าเนาะส่งๆมันไปพันเสี่ยงหกมันเตรียมกระเป๋าจังหน่อยนึงจะตายจะตายมีตู้เลยเสี่ยงหกนี่เล่นตั้มบ่เป็นเล่นตั้มบ่เป็นคนมักคนมักสายนี่ครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับจากอีสานบ้านน้องหน่อยครับเอาสมอมาใส่ด้วยนี่ตู้ของฝากของต้นเออบ่บองปลาแดกใส่น้ำเนี้ยย่ำกินย่ำนั่นแก่จวดอยู่เด้อของบู๋บ่ยันวิรถพ้นยันวิรถพ้นบ่ไปยังดอกมันบ่มีได้มันสิไปจอดใช้เป็นอยู่เด้อเตี้ยโอ้ก็ว่ากระส่งกาแฟอยู่เตี้ยเจ้าได้แล้วเออไหนตามไปต่อ7-Elevenกันน่ะยืนน้ําใบยืนใบน้ําใบแนวเนาะของแกได้รถเหลือพี่เนาะแม่ขอรุ่นขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะเธอที่ต้อนรับอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโอกาสน้ํามาลังครับมาใหม่ค่ะครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับมาผู้เดียวได้อยู่ใกล้ๆเลยมาผู้เดียวมาครับมาบ่เป็นหยังครับมาโลดขึ้นนั่นไปค่ะครับผมนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ้ะสุขภาพเด้อจ้ะแม่ตู้จ้ะมีโอกาสหนามาลังครับจ้ะสุขภาพแข็งแรงมาเหยียบมายามครับที่มาเหยียบมายามมาจากเมืองนอกเนาะโอ้ยว่าแล้วเนาะเดี๋ยวละมั่นพุ่นเนาะเมื่อท่านได้พักแล้วมาเลยไปฮอดบ้านนอนขึ้นหนึ่งขึ้นสองมานอนพี่ไปเนาะโอ้ก็ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าทั่วมาเลยเนาะขาบวมเลยบริขาบวมกระสูใจรักใจรักจีนอจีเถิงเนาะไม่ให้ได้หูมองนี่ก่อนไปพักใจหลังเป็นว่าเนาะนี่ก็ถือว่าได้พักผ่อนก็แบบคือแบบโล่งอะนะพูดตรงๆว่าใจมากอยากมากใจมากอยากมากเดี๋ยวมายำมันเหมือนสบายใจอะไรได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ก็ไม่ได้เตี้ยก็สามีถึงบอกเมื่อวานได้บอกว่าให้พ่อรุ่นจ่ายค่าตรงเป็นด้วยนะงวดสองโตกับไม่ยากเลยมันงวดสองโตไม่ยากเลยเตี้ยเหมือนพอดีเตี้ยงวดสองโตไม่ยากเลยคนบอกหยอกเตี้ยมือเคลื่อนนี่เนาะเพื่อนเหมือนตัวมากบอกว่าให้ไปหาพ่อรุ่นแล้วต้องให้พ่อรุ่นส่งค่าตัวจริงบินในเด้อเตี้ยของบินด้วยน้ำโอ้สี่หมื่นหาแปะหาหมื่นมโนขายมินสองตัวกับพ่อเด้อเป็นมักบ่าวเรียนมุกดีมันดีเนาะจ้ะแต่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าปีหน้าก็ยังว่ามีโอกาสก็มาเยี่ยมทุ่งใหม่ค่ะมาเยี่ยมพ่อตู้ยังแม่ตู้พ่อรุ่นใหม่เนาะครับมาเยี่ยมทุกคนนั่นเลยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเยี่ยมแต่หลังสิผ้าหาปลาจ้ะไม่เคยบอกหวักแปหาปลาขวัญจ้ะบังเอิญว่าขามันบวมด้วยจริงใจใจใจรักนะแต่ขาอันนี้เรื่องนี้ลดลงเยอะเมื่อวานบวมตุ่ยเลยเท่าบวมเมื่อกี้บวมหนักเลยเมื่อวานเนี่ยบวมจัดเลยน้องประกาศได้ไปไหนดอกบุกดุปวดมันเข้าน้ำนู่นธรรมดาเตือนเตี้ยป้าของน้ำเนี้ยไปเตี้ยรังรับเพราะว่าต้องไปหาอะไรนะเขาเรียกอะไรแม่ดองหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะอย่ากินของดองนะท้องเสียท้องเสียไปโรงพยาบาลเด้อไปเตี้ยกินของดองไม่ได้ท้องเสียนี่ครับครับเดินทางปลอดภัยครับจะดูเดี๋ยวดูจะถึงไงกลับไปเยอรมันจะดูตุ๊บตุ๊บตุ๊บตลอดเลยค่ะยังไงเดี๋ยวจะโทรมาเล่นด้วยค่ะครับผมครับขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งตู้รถอันเป๊กได้กับพ่อหอบานยานี่เตียงสิริด้วยก่อนเตียงแล้วเตียงสิริด้วยเขาคนละเขาเป็นจะออกโบราณน่ะนะเที่ยวหลายปันไหนปะเตี้ยเที่ยวหลายปันไหนทำเอา
ครับโอ้ยหยอกใหญ่พอดีเนาะหวานอีกก้อนแล้วเป็นป่ะโอ้ยว่าแต่ครับครับครับผมว่าต้นนองอยากกันป่ะต้นนองอยากเอาเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะโอกาสหน้ามาลังมาเยี่ยมมายามไม่เด้อครับเด้อสวัสดีครับครับครับปีหน้าค่ะครับผมครับคุณนิชากลับบ้านแล้วครับไปบริบือไปเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องอีกทีนึงเอาละครับเช้านี้มื้อนี้ครับแฟนครับเพิ่นก็กลับแล้วครับกลับไปทางลานไส้ครับก็ขอบคุณเด้อครับแฟนครับสุมองสุบอนที่ติดตามที่ชมอีสานมาหน่อยครับตอนแรกพญรุ่นก็ว่าโอ้มันอยู่โคราชบ่ที่แท้เพิ่นอยู่ลานไส้ครับคุณนิชาพร้อมทีมงานเพิ่นแล้วครับน้องนุ่งเพิ่นมาเยี่ยมมายามขอบคุณแฟนครับสุมองสุบอนที่ติดตามที่ชมอีสานมาหน่อยครับเช้านี้มื้อนี้ครับผมไปรุ่นครับพร้อมแม่วันศิลป์พ่อมีตัวครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า